สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำมินิรีวิวเป็นพาเลตอายแชโดว์ใหม่จาก Cube Place นะคะชื่อว่า Graffiti Eyeshadow Palette ค่ะมีทั้งหมด9สีนะคะเนื้อสีของเขานะคะจะมีทั้งเนื้อแมตต์ดูโอโครมชิมเมอร์แล้วก็กลิตเตอร์ค่ะเราก็จะมาสวอชให้ดูทุกสีกันก่อนนะคะจะเห็นว่าสีเขาแน่นมากเลยเนาะแต่จะมีสีอ่อนนะคะอย่างสี1กับสี4อย่างเงี้ยเราอาจจะต้องสวอชประมาณ2รอบแต่สีอื่นก็คือปากครั้งเดียวไปเลยนะคะสีแน่นมากเลยแล้วก็เขาจัดคู่สีมาได้สวยมากเลยนะคะมีแบบหลายโทนเนาะโทนส้มโทนแดงโทนม่วงน้ำเงินอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เราจะมาแต่งตาให้ทุกคนชมกันด้วยนะคะขั้นแรกนะคะเราก็จะลงเป็นสีเนื้อก่อนนะคะทั่วเปลือกตาแล้วก็ใต้ตาค่ะจากนั้นนะคะใช้สีน้ำตาลนะคะเบนบริเวณเบ้าตานะคะเพื่อให้ตาดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็หางตาล่างนะคะจะใช้สีม่วงเติมเนาะแล้วก็ขีดขึ้นไปตรงหางตานิดนึงนะคะให้เชื่อมกับตาบนนะคะจากนั้นก็ทาหัวตาด้วยสียังมันนี่นะคะเพื่อให้หัวตาดูสว่างขึ้นนะคะจากนั้นนะคะใช้สี 24K Magic ค่ะทาทั่วเปลือกตาด้านบนเพิ่มมิติให้ดวงตานะคะเราจะมาเติมหางตาให้พอปขึ้นมานะคะด้วยสี Whip It ค่ะเป็นสีส้มที่สวยมากๆเลยนะคะสีทั้งหมดของเขาเกลี่ยง่ายนะคะไม่ค่อย Fall Out แล้วก็แพ็กติดกับดวงตาเราได้ดีเลยจากนั้นนะคะเราจะใช้สีบลิงบลิงนะคะท็อปบริเวณกลางตาค่ะให้มันดูเหมือนแบบกลิตเตอร์เม็ดใหญ่ขึ้นนะคะเวลาแบบหลับตากระพริบตาเงี้ยจะได้ดูวิบวับนะคะแล้วก็ใช้สีบิงบิงทาที่บริเวณตาล่างตั้งแต่หัวตาจนถึงกลางตาด้วยค่ะให้เชื่อมกับสีม่วงตอนแรกนะคะก็จะได้ดวงตาที่โดดเด่นนะคะจากนั้นเราก็เติมอายไลเนอร์ด้วยสีน้ำเงินนะคะดูแบบมีลูกเล่นมากขึ้นนะคะเหมาะกับการไปเที่ยวปาร์ตี้มากๆเลยช่วงสิ้นปีนี้ใครยังไม่รู้ว่าจะใช้พาเลตอะไรแต่งหน้าก็สามารถเลือกใช้พาเลตนี้ได้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบมินิรีวิววันนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ